สวัสดีค่ะตอนนี้อิ่มอยู่ที่ห้างเมย่าเชียงใหม่นะคะซึ่งตรงลานเขามีจัดคล้ายๆกับเอ็กซิบิชันผสมกับการขายของของเขาด้วยนะคะของบริษัทนี้นะคะซึ่งเขาไม่ได้มาสปอนเซอร์อะไรอิ่มมากินข้าวแล้วพอดีเห็นว่าน่าสนใจก็เลยถ่ายคลิปไว้แล้วก็ถ่ายรูปไว้นะคะก็จะเป็นโมเดลต่างๆนะคะมีทั้งโมเดลฟิกเกอร์ด้วยค่ะแต่ว่าแบบนี้เนี่ยชื่อค่อนข้างเรียกยากอยู่นะคะสำหรับอิ่มซึ่งไม่ได้อยู่ในวงการโมเดลขนาดนั้นนะคะแต่ว่ามันเป็นงานปั้นนะคะที่เขาพนักงานเขาอธิบายก็คือเป็นงานปั้นแล้วก็จะมีส่วนประกอบของเรซินนะคะผสมกับมันจะมีสับเฉพาะของเขาอีกเนาะคนที่เล่นก็น่าจะรู้อยู่นะคะก็ถ่ายมาให้ดูเพราะว่าเขาเอาของมาขายเนี่ยเซลล์ถึง 50% เยอะมากนะคะอันนี้จะเป็นหุ่นตัวใหญ่นะคะก็ให้ดูความละเอียดเนี่ยสวยมากนะคะเนี่ยคนที่ชอบเล่นพวกนี้ก็คงจะแบบนะอดไม่ได้แน่ๆเลยนะคะขนาดอิ่มยังแบบอดไม่ได้นะคะขอถ่ายรูปเกือบจะทุกตัวเลยก็จะถ่ายคร่าวๆนะคะสำหรับใครที่อยู่เชียงใหม่หรือใครที่แวะมาเชียงใหม่ในช่วงนี้นะคะเขามีจัดงานนะคะนี่เป็นเอ็กซิบิชันโชว์ของสวยๆงานละเอียดสวยขนาดนี้เลยแต่ว่าต้องดูนะคะป้ายเขาชัดเจนนะคะว่าห้ามจับนะคะไม่งั้นเดี๋ยวของเขาจะเสียหายนะคะก็ราคาเขาบอกว่าชิ้นใหญ่ๆก็อยู่ที่ประมาณ 30,000 ถึง 6-70,000 บาทนะคะชิ้นใหญ่ๆนะคะแต่ชิ้นเล็กเขาก็มีนะคะนี่ด้านนู้นเขาจะมีชิ้นเล็กขายอยู่นะนั้นนะคะรู้สึกว่าเซลล์เยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นงานลิขสิทธิ์เซลล์ถึง 50% เลยนะคะสำหรับงานชิ้นเล็กๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกนะ Transformer นะคะคุณ Transformer สวยมากเลยอะเรายังอยากได้เลยนะคะเนี่ยนะคะก็ถ่ายแบบคร่าวๆนะคะคนที่ซื้อของพวกนี้เก็บอยู่แล้วก็มาช่วงนี้นะคะพอดีช่วงนี้วันนี้วันที่18ธันวาคมนะคะ2562นะคะสวยมากเลยนะคะถ้าพวกนี้เขาบอกว่าเป็นงานปั้นมือนะคะงานมือรู้สึกด้านนู้นก็จะเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ลด 50%สวยมากเลยนะคะเนี่ยอยากได้อ่ะอยากได้ตัวนี้อ่ะมาในงานก็อย่าไปจับของเขานะคะเขามีป้ายเตือนว่าห้ามจับนะคะอย่าเผลอนะคะนี่แบบครึ่งตัวนะคะแต่ไซส์ใหญ่เลยนะซูเปอร์แมนเนี่ยสวยมากเ
นี่ตัวใหญ่อะค่ะเต็มตัวส่วนนี้เขาก็จะมีแบบเป็นตัวเล็กๆนะคะที่อยู่ในตู้นะคะโชว์แบบตัวเล็กก็ของเขาเยอะนะคะแล้วก็มีวัสดุหลายรูปแบบนะคะก็ใครมาเชียงใหม่นะคะเมย่าช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าประมาณ1อาทิตย์มั้ง1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เนี่ยแหละก็ลองแวะเข้ามาดูแถวนี้นะคะแถบๆตรงลานนะคะตรงลานกว้างๆเนี่ยนะก็ช่วงนี้เขาบอกเขามีเซลล์นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ